สวัสดีค่ะพวกเราโรสควอดสวัสดีค่ะมันได้เอิร์นค่ะโวเคิลและแรปเปอร์ค่ะสวัสดีค่ะลีเดอร์ซองชินค่ะเมนโวเคิลค่ะคงเกาหลีค่ะลังนอจ้าสวัสดีค่ะเชนชิซินดีค่ะคุมยามาค่ะแรปเปอร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฉันชื่อเนทีค่ะคุณยามาค่ะชอบเหมือนไทยค่ะสวัสดีค่ะอิงค่ะโวโคแล้วก็ดีเจของโรสคอนค่ะแล้วโรสคอร์ไม่มีสไตล์ที่ตายตัวค่ะก็อย่างเช่นเพลงแรกของพวกเราเนี่ยค่ะก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ละซิงเกิลค่ะเพลงแรกก็จะเป็น Tropical House เป็น Moon Button Future House ค่ะแล้วก็เป็นเมโลดี้แบบว่าวินเทจผสมเข้ากับจังหวะ Groovy ค่ะใช่เป็นทีป๊อปเอ็มป๊อปเคป๊อปผสมกันเป็นแนวใหม่ค่ะที่ใช่ค่ะน่าจะสามสัญชาติใช่ค่ะแตกต่างจังหวะดนตรีที่ประเทศไทยเกิร์ลกรุ๊ปยังไม่เคยทำใช่ไหมคะเพราะว่าของเรารวมเคป๊อปทีป๊อปเอ็มป๊อปด้วยกันใช่ไหมคะมันก็เลยแตกต่างเวลาคนฟังก็จะเอออันนี้จังหวะอะไรบางทีก็แบบเออติดหูนะมีเนื้อเพลงที่แบบดูกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบพอจำง่ายแล้วด้วยความสำเนียงที่ไม่ชัดของต่างชาติหลายใช่ไหมคะก็เลยทำให้แบบเออทำไมน่ารักจังเสียงแบบไม่เหมือนใช่จำง่ายค่ะYeah, it's very famous in Myanmar. Like all the most of the teenagers are like addicting to K-pop, and like young people, they have a lot of interest in K-pop songs. Like we are form of three different countries, so I think, and it includes Korean, Thai, Myanmar. So we all have different images, so I think they have interest because of three different countries. จริงๆศิลปินฝึกหัดลำบากเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องอดทนต้องมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ต้องมีความพยายามมากๆค่ะจริงๆค่ายซุนซัมนิโฮเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นคนเกาหลีทั้งค่ายเลยใช่ไหมคะเวลาเทรนหรือว่าเวลาทำอะไรก็จะเป็นเหมือนฝั่งเคป๊อปค่ะมีกฎข้อห้ามมีห้ามมีแฟนนะห้ามพูดไม่ดีต้องทำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะต้องดูดีตลอดเวลาแล้วเวลาซ้อมก็จะหนักเหมือนกันค่ะเหมือนทั้งวันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องพยายามทุกคนทั้งร้องทั้งเต้นถ้าเกิดเป็นเด็กฝึกอยู่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าคุณดูไม่พัฒนาแล้วนะคอมเพนีก็จะคุณไม่พัฒนาขึ้นนะจะพูดครั้งสองครั้งแล้วถ้ายังไม่พัฒนาขึ้นก็ไม่ได้ใช่ค่ะไม่มีโอกาสแล้วพอมาเป็นศิลปินก็รู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะว่าหนูฝึกมา3ปีแล้วก็รู้สึกว่าได้เดบิวต์สักทีจริงๆตอนที่เป็นเด็กฝึกมีเด็กเทรนเนี่ยเข้าออกบ่อยมากค่ะแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้เทรนแล้วเพราะว่าจะไม่ได้เป็นศิลปินแล้วเพราะว่าทุกคนเข้าทุกคนออกคือแบบยังไม่เป็นกลุ่มสักทีใช่ไหมคะก็เลยพอได้เดบิวต์แล้วรู้สึกว่าฉันได้เดบิวต์แล้วนะดีใจมากแล้วก็ทำความฝันเป็นจริงค่ะค่ะก็มันก็มีอุปสรรคค่ะ
ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าหนูเข้ามาเทรนตั้งแต่หนูยังเรียนอยู่ค่ะตอนนั้นเป็นช่วงม.ปลายค่ะที่กำลังจะเตรียมตัวเข้ามหาลัยก็ต้องเรียนหนักเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเราก็เรื่องเวลาจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าหนูก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนค่ะแล้วตอนเย็นก็ต้องมาซ้อมจนถึงดึกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบ่งเวลาดีๆแล้วก็เรื่องการพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราแบบพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะไม่เต็มที่กับการซ้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอนโทรลการเรียนแล้วก็การซ้อมให้มันแบบว่าดีทั้งคู่ใช่จริงมันคนละแนวกับพวกเรามากกว่าค่ะไม่อยากให้พูดไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะจะสู้ยังไงจะทำยังไงจริงๆเราเดินไปด้วยกันก็ได้ค่ะจริงๆเพราะว่าเราเป็นทาง international ใช่ไหมคะอย่างที่น้องเอิร์นบอกว่าฝั่งนั้นเป็น J-pop เป็นไอดอลมากกว่าค่ะใช่มันคนละแนวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแนวแบบว่าแนวไอดอลแบบว่าเป็นแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่า J-pop อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าคนที่ชอบ K-pop อยู่แล้วก็จะรู้ว่าวงเรานั้นก็แบบสายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนชอบใช่ค่ะแฟนคลับอย่าลืมซัพพอร์ตพวกเราลดสคอร์นะคะ